ทนายสิทธานะครับพาดาราสาวคนหนึ่งนะครับไปแจ้งความขึ้นโรงพักเนื่องจากว่ากล่าวหาว่ามีตำรวจตำแหน่งนี่นะครับเนี่ยสารวัตรสอบยศเนี่ยพันตำรวจตรีไปลวนลามเธอขณะที่เธอเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงอยู่ที่บ้านเพื่อนว่าอย่างนั้นตำรวจที่ว่านี้นะครับอยู่ที่สน.บางพลัดในกรุงเทพมหานครนี่นะครับเมื่อวานนี้ตอน 17:30 นนะครับที่สน.คันนายาวนักแสดงสาวชาวไทยลูกครึ่งฮอลแลนด์นะครับอายุ26ปีเธอชื่อนางสาวใจบัวฮิดดิ้งนะครับพร้อมด้วยกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้เดินทางเข้าพบกับตำรวจนะครับพันตำรวจเอกนเรนเครื่องสนุกผู้กำกับการนะครับโรงพักสน.คันนายาวเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตำรวจยศพันตำรวจตรีตำแหน่งสารวัตรสอบสวนนายหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ที่สน.บางพลัดในข้อหานี่อนาจารนะครับเหตุเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านคูบอนทนายความสิทธานี่บอกว่าสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเนี่ยได้ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนชาย1คนหญิง3คนจากนั้นเวลาตี3วันที่2เนี่ยเพื่อนผู้หญิงได้ชักชวนให้ไปสังสรรค์กันต่อที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านคูบอนซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนเมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวได้ไปพบกับเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายและก็ไปพบตำรวจนายดังกล่าวซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าของบ้านนั่งวงคือตั้งวงน่ะนั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของตัวบ้านจากนั้นช่วงตี 4นักแสดงสาวดาราสาวที่ว่านี้ได้ขอตัวไปนอนไปนอนบนโซฟาบริเวณห้องโถงที่ใช้ในการสังสรรค์โดยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมแต่อย่างใดเธอบอกแบบนี้นะครับทนายก็บอกแบบนี้กระทั่งเวลา9โมงเช้ารู้สึกเหมือนมีคนมาจับมาลูบตัวเธอแล้วก็จับบริเวณหน้าอกเธอซึ่งตื่นขึ้นมาก็พบว่าเป็นนายตำรวจนายดังกล่าวเนี่ยพยายามมานอนเบียดข้างๆโดยใช้มือเนี่ยลูบไล้บริเวณตัวเธอทั้งที่โซฟาที่ว่านี้สามารถนอนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยความตกใจเธอก็รีบลุกขึ้นแล้วก็พยายามมองหาเพื่อนๆที่มาด้วยกันแต่พบเพียงเพื่อนผู้ชายที่รู้จักนอนบนโซฟาใกล้ๆจึงรีบปลุกนะฮะปลุกแล้วก็รีบออกจากบ้านหลังดังกล่าวทันทีนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจนายดังกล่าวได้พยายามติดต่อผ่านเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านเพื่อนเธอเพื่อจะมาขอโทษและก็เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้พยายามเป็นตัวกลางในการเจรจาแต่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาขอเคลียร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาเขาบอกว่ากระทำอนาจารนะมีโทษจำคุก10ปีปรับ 200,000 บาทอันนี้ตัวของโทษนี่นะครับทีนี้เขาบอกว่าจะไปร้องเรียนยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงและก็จะให้มีการลงโทษทางวินัยเนี่ยทนายบอกแบบนี้ส่วนตัวผู้เสียหายนั้นขณะนี้สภาพจิตใจนี่ย่ำแย่ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนส่วนตำรวจนายดังกล่าวยังไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทราบแต่เพียงว่าทำงานนะครับในตำแหน่งสารวัตรสอบสวนอยู่ที่สน.บางพลัดเอาฟังเสียงทนายสิทธาหน่อยนะครับน้องยืนยันจะเป็นคดีที่สุดครับแล้วก็คดีนี้นะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับตัวน้องเองกังวลเรื่องความปลอดภัยไหมครับว่าคู่กรณีก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกังวลครับน้องเขากังวลมากเลยนะครับตอนแรกที่เขาคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะแจ้งความแล้วจะยังไงต่อจะเขาจะมีปัญหาถึงกับชีวิตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บ่นให้ฟังผมก็บอกว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ถึงขนาดว่ามีเพศสัมพันธ์แต่พยายามที่จะแบบว่าลวนลามอะไรต่างๆน้องนะครับพอดีก็ไม่อยากจะพูดเป็นลึกมากนะครับสงสารน้องอยากให้รู้แต่ว่าต้องอย่านี่นะครับเมื่อไปแจ้งความเสร็จปั๊บเนี่ยนักข่าวเองก็พยายามที่จะติดต่อไปยังนายตำรวจผู้ที่ถูกกล่าวหานี่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่ติดต่อได้เพราะว่าไม่รับสายนะครับต่อไปนี่ห้าครั้งว่าอย่างนั้นเหรอนายตำรวจที่ถูกกล่าวหาก็ยังไม่รับสายนะครับ